สวัสดีครับผมวาโยพีรวัตรสาลีวงศ์ครับจริงๆแล้วชื่อโยมีแค่พยางค์เดียวแล้วทีนี้พอมาทำงานในวงการพี่เขาก็เลยอยากให้มี2พยางค์ก็เลยแบบเฮ้ยเอาวามาใส่ดีกว่าเป็นวาโยผมก็ไม่รู้ความหมายคืออะไร พ่อแม่ตั้งให้ครับแต่ผมไม่รู้ความหมายนะ ไม่ได้ไปสอหายว่าหมายผมว่ายังไงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลครับอยู่ราชมงคลขอนแก่นเป็นครูช่างยนต์เนี่ยครับอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมีพี่ที่เขารู้จักแล้วพอดีผมช่วงผมเรียนอยู่ม .6 เขาไปเจอเพราะผมได้เป็นตัวแทนโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปประกวดตามเวทีในตัวจังหวัดแล้วเขาก็แบบติดต่อมาก็เลยได้ทำงานมาเรื่อยๆแต่ต่างจังหวัดจะเป็นพวกเดินแบบถือป้ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียนจบก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำงานในวงการมาถ่ายโฆษณาแค่งานโฆษณาก่อนเนี่ยก็จะมีพวกโฆษณา MV เพลงเนี่ยมาแคสใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเจอผมได้ยังไงอ่ะเออเขาพี่ไก่แกบอกว่าแกเจอในโฆษณาตัวหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็เลยเรียกมาแคสผมก็แบบเข้ามาแบบงงๆก็เลยแบบเออได้เขาก็ดีใจครับเก่งนะโดยเฉพาะพี่เจนนี่ซีแรกอะดราม่าแบบแกแล้วส่วนกราฟมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ากราฟอยู่ไว้เดียวกันเราก็เลยแบบคุยกันได้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีเวิร์กช็อปด้วยกันอย่างเงี้ยครับคงมันเป็นหน้าละผมชอบสีขาวนะของข้าวผมชอบผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวอะไรที่กินง่ายๆครับแล้วก็ของหวานก็จะเป็นผลไม้ซะมากกว่าผมเลี้ยงสัตว์ไงน้องหมา2ตัวชื่อช็อปเปอร์กับเป่าๆครับก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะว่าแกขยันผมอยากร่วมงานกับพี่มาริโอชอบพี่มาริโอมากเพราะว่าละครเรื่องแรกที่ผมดูอะละครสิ่งเล็กๆไปดูในโรงดูหนังในโรงครั้งแรกด้วยเพลงเศร้าครับชีวิตไม่ได้เศร้านะแต่ว่าชอบเพลงเศร้าผมซื้อกับข้าวเลี้ยงพ่อกับแม่ว่าผมไปถือป้ายได้เงินมา700บาทดีใจมากครั้งแรกที่ได้เงินหาเงินเองไม่มีสเปคนะคือคุยกันเข้าใจแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบไม่จุกจิกครับครับน่าจะเป็นต้องดูข้างซ้ายก่อนนะข้างขวาต้องให้ช่วยตัดสินใจ มัดหัวใจใหญ่ซุปตาออนแอร์5วันรวดนะครับวันพุธถึงวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งนะครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ทัชครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ